วัสดีครับผมนายทิติพรอัธนันท์ครับและดิฉันนางสาวอภิสาเนื่องรอดค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่แผ่นปูนซีแพคลาดบุรณะนะครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการทดสอบ workability และ setting time และจะมาถามพี่ๆกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันค่ะไปเลยค่ะต่อไปสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ CPAC นะคะครับผมพอดีว่าจะมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตนะครับจะมาถามได้คำถามแรกนะครับคอนกรีตคืออะไรครับคอนกรีตก็เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยซีเมนต์หินทรายน้ำนะครับแล้วก็พวกแอดมิกเจอร์ต่างๆเข้ามาก็ใช้ที่เรารู้กันก็สร้างงานโครงสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ราคาถูกหาง่ายแล้วก็เป็นที่ใช้อย่างแพร่หลายคอนกรีตที่ดีควรมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะก็คอนกรีตที่ดีเนี่ยเดิมเราก็จะนึกถึงเรื่องกำลังก่อนความหนักต้องได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องของโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของความสามารถในการทำงานได้สลัมแล้วก็เทง่ายไม่เกิดปัญหาตามมันมีมากกว่าเรื่องกำลังครับครับพี่แล้ว workability แล้วก็ setting time เนี่ยคืออะไร workability ก็คือความสามารถในการทำงานได้ถ้าในบ้านเราก็จะใช้การชักสลัมเป็นหลักนะครับการชักสลัมก็ดูค่ายุตัวนะครับถ้าค่ายุตัวเยอะก็หมายความว่าคอนกรีตนั้นอาจจะมีคุณสมบัติทำงานที่ง่ายเทง่ายนะครับเทได้ไวกว่านะครับส่วน setting time ก็เป็นการดูระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตนะครับโดยทั่วไปก็ใช้วิธีการใช้ตัว YCAD Needle ในการวัดตัว setting time แล้วนอกจาก setting time กับ workability แล้วมีการทดสอบแบบอื่นอีกไหมคะถ้าคอนกรีตสดเนี่ยหลักจะเป็น2ตัวนี้ครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีทดสอบแบบอื่นเช่นทดสอบโฟล์คอนกรีตนะครับทดสอบสแตติเคชันคอนกรีตก็มีกรณีเป็นคอนกรีตโฟล์เนี่ยเขาก็อาจจะดูว่าคอนกรีตนั้นมันมีโอกาสที่จะแยกโฟล์มากแค่ไหนต่อไปหลังจากที่พวกเราได้ฟังข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ workability และ setting time ของคอนกรีตกันแล้วต่อไปเราไปดูวิธีการทดสอบกันเลยดีกว่าWorkability คือความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตซึ่งในทางปฏิบัติมีวิธีวัดค่า Workability ได้หลายวิธีเช่นการทดสอบค่ายุบตัวสลัมเทสเป็นการวัดความข้นเหลวของคอนกรีตหรือลักษณะการยุบตัวของคอนกรีตแม้วิธีนี้จะไม่เหมาะสมสำหรับการทดสอบคอนกรีตที่เหลวหรือแห้งมากแต่ก็มีประโยชน์อย่างมากและสะดวกสำหรับการควบคุมความสม่ำเสมอของการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จการทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C143 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบประกอบไปด้วยแผ่นเหล็กสลัมโคนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง20เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน10เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรมีหูสำหรับยกเหล็กกระทุ้งปลายกลมมนเส้นผ่านศูนย์กลาง16มิลลิเมตรช้อนตักคอนกรีตเรียงเหล็กตลับเมตรการเก็บตัวอย่างการทดสอบจะเก็บจากคอนกรีตที่ผสมโดยให้ได้เนื้อคอนกรีตซึ่งจะเป็นตัวแทนของคอนกรีตทั้งหมดขั้นตอนการทดสอบใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอุปกรณ์ให้เปียกเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ทดสอบดูดน้ำจากคอนกรีตทำการเช็คระดับของพื้นที่ใช้ทดสอบวางสลัมโคนลงบนแผ่นเหล็กโดยให้ด้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรอยู่ด้านล่างใช้เท้าเหยียบเหล็กที่ฐานให้แน่นจากนั้นเทคอนกรีตลงในสลัมโคนให้ได้ปริมาตรเป็น1ใน3ของปริมาตรทั้งหมดทำการกระทุ้ง25ครั้งโดยกระทุ้งให้ทั่วพื้นที่หน้าตัดของสลัมโคนจากนั้นเติมคอนกรีตให้ได้ปริมาตรเป็น2ใน3ของปริมาตรทั้งหมดทำการกระทุ้ง25ครั้งโดยกระทุ้งให้เลยรอยต่อลงไป 1-2 เซนติเมตรโดยระยะจมของเหล็กกระทุ้งหยุดตรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในตอนแรกจากนั้นเติมคอนกรีตชั้นที่3
และทำการกระทุ้ง25ครั้งโดยกระทุ้งให้เลยไปชั้นที่2ประมาณ 1-2 เซนติเมตรโดยใช้วิธีเดียวกันกับการกระทุ้งชั้นที่2เมื่อกระทุ้งชั้นที่3แล้วหากคอนกรีตยังต่ำกว่าขอบแบบให้เติมคอนกรีตจนเต็มสลัมโคนจากนั้นใช้เหล็กกระทุ้งวางพาดบนโคนแล้วหมุนเหล็กเพื่อปาดส่วนที่เกินออกไปทำความสะอาดบริเวณฐานสลัมโคนจากนั้นยกสลัมโคนขึ้นในแนวดิ่งโดยไม่มีการหมุนหรือบิดภายในเวลา 3-5 วินาทีเวลาการดำเนินการตั้งแต่เริ่มใส่คอนกรีตลงสลัมโคนจนกระทั่งดึงสลัมโคนขึ้นต้องไม่เกิน2นาที30วินาทีดึงสลัมโคนขึ้นคอนกรีตจะยุบตัวลงทำการวัดระยะทางในแนวดิ่งที่คอนกรีตยุบตัวลงมาโดยวางสลัมโคนลงข้างๆคอนกรีตจากนั้นใช้เหล็กกระทุ้งพาดบริเวณขอบของสลัมโคนและทำการวัดระยะจากแท่งเหล็กไปจนถึงระยะที่คอนกรีตยุบตัวลงไปรูปแบบการยุบตัวของคอนกรีตโดยทั่วไปมี3แบบคือ 1. การยุบตัวแบบถูกต้อง 2. การยุบตัวแบบเฉือน 3. การยุบตัวแบบล้มจากมาตรฐาน ASTM C143 ระบุไว้ว่าค่าคาดเคลื่อนจากการทดสอบควรมีค่าไม่เกินบวกลบ25มิลลิเมตรเช่นถ้าต้องการค่าสลัม75มิลลิเมตรค่าที่ยอมรับได้จากการทดสอบคือ 50-100 มิลลิเมตรและหากคอนกรีตเกิดการยุบตัวแบบเฉือนหรือบางส่วนของคอนกรีตล้มลงมาโดยไม่ก่อการกับคอนกรีตส่วนใหญ่จะถือว่าการทดสอบยังไม่ได้มาตรฐานและให้ทำการทดสอบใหม่ทั้งหมดอ่ะต่อไปในปัจจุบันมีการใช้คอนกรีตที่มีความเหลวมากในงานเสาคานหรือฐานรากแผ่ขนาดใหญ่ที่มีเหล็กเสริมหนาแน่นมากคอนกรีตดังกล่าวมีค่ายุบตัวมากกว่า15เซนติเมตรดังนั้นวิธีการวัดค่าความสามารถเทได้ที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตชนิดนี้จึงใช้วิธีการทดสอบการไหลตัวของคอนกรีตแทนการทดสอบค่ายุบตัวทั้งนี้เพราะค่าที่ได้จากการวัดค่ายุบตัวของคอนกรีตเหลวมากจะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันในการวัดแต่ละครั้งสลัมฟลอร์เทสหรือวิธีการทดสอบการไหลตัวของคอนกรีตจะเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1611 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 1. สลัมโคน 2. แผ่นเรียบสำหรับวัดการแผ่กระจายของคอนกรีต 3. เหล็กกระทุ้ง 4. ตลับเมตร 5. ช้อนตักคอนกรีตอ่ะต่อไปวิธีการทดสอบ 1. วางแผ่นเรียบให้ได้ระดับที่สม่ำเสมอ 2. วางสลัมโคนให้ด้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตรอยู่ด้านล่างสามตักตัวอย่างคอนกรีตใส่ลงในสลัมโคนจนเต็มสี่ปาดผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบห้าทำความสะอาดแผ่นเรียบหกยกสลัมโคนขึ้นในแนวดิ่งช้าๆภายในเวลา 2-4 วินาทีใช้ตลับเมตรวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของคอนกรีตทั้ง2ด้านที่ตั้งฉากกันค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดได้คือค่าการไหลตัวของคอนกรีตซึ่งค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของคอนกรีตที่วัดได้แต่ละครั้งต้องต่างกันไม่เกิน10มิลลิเมตรอ่ะต่อไปการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต Setting Time of Concreteมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตโดยมีระยะเวลาที่สำคัญอยู่2ช่วงคือ 1. ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น Initial Setting Time เป็นระยะเวลาที่บอกให้ทราบว่าภายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคอนกรีตยังสามารถที่จะผสมเทอัดแน่นและแต่งผิวได้ 2. ระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย Final Setting Timeเป็นระยะเวลาที่คอนกรีตเริ่มเข้าสู่สภาพการแข็งตัวและเริ่มพัฒนากำลังอัดมาตรฐานที่ใช้ ASTM C403 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเครื่องทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตพร้อมเข็มทดสอบตากแกงร่อนมาตรฐานเบอร์ 4 แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15×15×15 เซนติเมตรค้อนยางเหล็กกระทุ้งช้อนตักคอนกรีตเกลียงเหล็กวิธีการทดสอบ 1. นำคอนกรีตร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
สาเหตุที่ต้องนำคอนกรีตมาร่อนผ่านตาแกรงมาตรฐานเบอร์ซีเพื่อแยกหินออกจากคอนกรีตแล้วนำเฉพาะมอร์ตาร์ที่ร่อนผ่านตาแกรงมาทดสอบเพราะว่าตามมาตรฐาน ASTM C403 ระบุไว้ว่าการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตหาได้โดยอาศัยความต้านทานการทะลุทะลวงของมอร์ตาร์ที่ได้จากการร่อนคอนกรีตสดผ่านตาแกรงมาตรฐานเบอร์ซี 2. นำส่วนที่ผ่านตาแกรงเบอร์ซีเทลงแบบรูปทรงลูกบาศก์ที่เตรียมไว้โดยใส่ให้ความสูงต่ำกว่าขอบแบบประมาณ1เซนติเมตร 3. ใช้เหล็กตำให้ทั่วพื้นที่ใช้ค้อนยางเคาะด้านข้างแบบเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากส่วนผสม 4. ปาดผิวหน้าให้เรียบ 5. วางทิ้งไว้เมื่อมีน้ำลอยขึ้นมาให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับออกยกแบบรูปทรงลูกบาศก์วางบนเครื่องทดสอบที่ใส่เข็มทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วโดยเข็มทดสอบที่ใช้มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดพื้นที่1ตารางนิ้ว1ส่วน2ตารางนิ้ว1ส่วน4ตารางนิ้ว1ส่วน10ตารางนิ้ว1ส่วน20และ1ส่วน40ตารางนิ้วในการทดสอบจะเลือกเข็มทดสอบให้เหมาะสมกับสภาพคอนกรีตโดยในช่วงแรกจะใช้เข็มทดสอบขนาดใหญ่และเมื่อเวลาผ่านไปคอนกรีตจะยิ่งแข็งตัวจะเลือกใช้เข็มทดสอบขนาดเล็กลงจากนั้นกดให้เข็มทดสอบจมในเนื้อคอนกรีต 2.5 ซมจดค่าน้ำหนักที่ขึ้นบนสเกลเวลาตั้งแต่เริ่มผสมจนถึงเวลากดโดยในการทดสอบนั้นต้องหาแรงต้านทานอย่างน้อย6จุดเพื่อนำมาเขียนกราฟให้เข็มแต่ละเข็มมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 ซมและมีระยะห่างจากขอบแบบรูปทรงลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า 2.5 ซมการเขียนกราฟให้เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงต้านทานของคอนกรีตกับช่วงเวลาหลังจากการผสมคอนกรีตโดยแกนนอนคือช่วงเวลาหลังจากการผสมคอนกรีตหน่วยเป็นนาทีแกนตั้งคือค่าแรงต้านทานหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วพอจุดที่ได้และลากเส้นกราฟหลังจากที่ได้เส้นกราฟมาแล้วให้ลากเส้นตรงขนานแกน x ที่ค่าแรงต้านทาน500และ 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วมาตัดกราฟที่ได้จากการทดสอบค่าในแกน x ที่จุดตัดจะเป็นระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น initial setting time และระยะเวลาการก่อตัวสุดท้าย final setting time ตามลำดับจบแล้ว